ไฟขี่จักรยานยนต์ล้มตกรถได้รับบาดเจ็บหลังเบรกกระทันหันนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณสร้างชื่อชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ระดับภาคตราดกอบกองเปิดงานโอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินอลังการสัมภาษณ์พิเศษนายบุญเลิศพรามเกษรกับงานโอท็อปสารสัมพันธ์สองแผ่นดินต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สองสาวต่างวัยขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองสาวใหญ่เจ็บไหล่หลุดขณะที่สาววัย22เจ็บเล็กน้อยเหตุจับเบรกมือแล้วดิสเบรกหยุดกระทันหันเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่6มกราคม2557เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากลูกขายว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายจากเหตุรถจักรยานยนต์ล้มด้วยตนเองหน้าธนาคารกรุงไทยหน้าสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบหญิงสาว2คนนั่งอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยคนแรกมีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ซ้ายมีชาวบ้านที่ประสบเหตุได้เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนำยาดมมาให้ดมเนื่องจากผู้บาดเจ็บมีอาการเจ็บปวดและตกใจมากทราบชื่อต่อมาคือนางสาวยุภาอิฐาอายุ39ปีอยู่ที่ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดส่วนอีกคนคือนางสาวอ่อนวันจันศรีอายุ22ปีบ้านอยู่ที่ตำบลท่ากลุ่มเช่นเดียวกันบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงได้นำผ้ายืดมาพันบริเวณแขนแนบไว้กับลำตัวเนื่องจากนางสาวยุภานั้นไม่สามารถขยับหรือยืดแขนได้จากนั้นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click สีแดงดำหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่ารอเรือ915ตราดขณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าสหกรณ์ร้านจังหวัดตราดรถเกิดหยุดกระทันหันซึ่งทั้งสองคนได้ตกลงพื้นถนนจนบาดเจ็บคาดว่าน่าจะจับเบรกมือกระทันหันทำให้รถล้มและทั้งสองคนตกลงมาจากรถนักเรียนโรงเรียนตราดตรการคุณชนะเลิศระดับภาคในการแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ของสสวท.ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ได้จัดให้มีการแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการประลองความรู้ความสามารถเชิงวิชาการของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีซึ่งมีนักเรียนจาก16โรงเรียนในภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งการแข่งขันดังกล่าวโรงเรียนตราดตรการคุณได้ส่งนักเรียนจำนวน5คนซึ่งประกอบไปด้วยนายธรรมนุสรธรรมโกศลนายเสริมศักดิ์เทียนสว่างนายอภิชาติฉัตรสุกฤตจากชั้นม.5/1นายสันทวัฒน์หานสมุทรและนายพัชรีพลแพทย์พิทักษ์จากชั้นม.4/1เข้าร่วมแข่งขันโดยมีนายจอมจำปาเหลืองเป็นครูผู้ฝึกสอนและนายชูศักดิ์วังเรียงเป็นครูผู้ควบคุมทีมรวมถึงมีอาจารย์ปิยวดีคงกำเนิดเป็นผู้ประสานงานการแข่งขันในครั้งนี้กลุ่มโรงเรียนภาคตะวันออกได้คัดเลือกโจทย์ปัญหาคือการศึกษาเกี่ยวกับการบิดเชือกจนเกิดการม้วนเป็นบันไดวนการศึกษาการเคลื่อนที่ของห่วงที่มีวงติดด้านในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ความเย็นของอุปกรณ์ให้ความเย็นโดยอาศัยการระเหยการศึกษาลักษณะเคลื่อนที่การแปลสภาพการกระดอนและเงื่อนไขการแตกของลูกโป่งบรรจุน้ำที่ปาออกไปและการศึกษาพลังงานกำลังจากหนังยางที่บิดเป็นเกลียวว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับเวลาปรากฏว่านักเรียนจากโรงเรียนตราดตรการคุณได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปในจอมจำปาเหลืองกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้โดยได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์จำนวน5คนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำการฝึกซ้อมทั้งด้านการปฏิบัติและด้านทฤษฎีประมาณ1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียนของโรงเรียนนั้นสามารถแข่งขันจนชนะเลิศได้ในครั้งนี้ก็มีการคัดเลือกจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทุกคนนะฮะมีม.5 3 คนแล้วก็ม.4 2 คนนะฮะซึ่งเด็กห้องเรียน
ก่งเราไปห้องที่เรียนซื้อเก่งนะฮะครับเราได้ชนะเลิศจากการแข่งขันของจาก16โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกฮะชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศครับแข่งขันถึง3ทีมด้วยกันนะฮะมีการนำเสนออีกฝ่ายก็ซักค้านเราและอีกฝ่ายก็วิพากษ์เราไงฮะเราต้องตอบคำถามให้ได้ทั้ง3กลุ่มและอาจารย์ที่เป็นกรรมการก็ถามเราด้วยนะซึ่งเด็กเราก็สามารถตอบคำถามได้ซึ่งเด็กแข่งกลุ่มนี้นะฮะแข่งทั้งหมด15ครั้งพอเป็น16ทีมพบกันหมดฮะเพราะการแข่งขันค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็มีการต่อสู้กันในเชิงวิชาการที่ดุเดือดพอสมควรนะฮะคือคนเก่งนั้นที่จะอยู่ได้ฮะและการชนะของพวกเราที่จะได้มาก็คือได้เราอย่างได้มาอย่างน่าภาคภูมิใจคือทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกยอมรับว่าเราเก่งจริงครับคืออย่างใสสะอาดครับผมด้านนายธรรมนุสรหนึ่งในนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันระบุว่ารู้สึกดีใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนการแข่งขันครั้งนี้เพื่อนร่วมทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขันจนบรรลุผลสำเร็จซึ่งอยากขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมและให้ความรู้จนสามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้สำหรับผมครับผมก็รู้สึกดีครับที่อาจารย์เห็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวผมครับแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างนึงคือผมรู้สึกประทับใจครับนอกจากที่เราจะได้รางวัลมาแล้วเนี่ยก็ยังได้รับคำสอนที่ดีครับจากอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์เนี่ยนอกจากจะสอนเราเนี่ยในเรื่องของการทำวิจัยการทดลองการค้นคว้าแล้วเนี่ยอาจารย์ยังสอนเรื่องทักษะการใช้ชีวิตด้วยครับการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การให้เกียรติผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้วยก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปครับก็คือการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งเป็นฝ่ายนำเสนอฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายคัดค้านแล้วก็มีฝ่ายสังเกตการนะครับโดยส่วนมากแล้วหน้าที่ที่ผมได้รับก็จะเป็นฝ่ายนำเสนอครับผมก็อยากขอบคุณอาจารย์มากครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้มาอยู่ณที่นี้ด้วยก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเราอบรมสั่งสอนพวกเราอย่างที่ผมได้กล่าวไปไม่ใช่แค่ให้ทางด้านความรู้แต่ยังอบรมทักษะการใช้ชีวิตด้วยการทำงานกับผู้อื่นนะครับถ้าไม่มีอาจารย์คอยอบรมคอยแบบแนะนำแนวทางให้เดินทางให้เหมือนกับว่าเดินทำที่ถูกให้ทำอย่างถูกวิธีผมก็คงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ครับตราดเกาะกงเปิดงานโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินอลังการเมื่อบ่ายวันนี้นายบุญเลิศพรามเกษรผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาและนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมเปิดงานโอท็อปสารแผ่นดิน2แผ่นดินที่บริเวณสวนสาธารณะอำเภอเสาธงจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเกาะกงได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยก่อนการเปิดงานนั้นมีการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนของจังหวัดเกาะกงและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตราดซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองคนรวมถึงผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากจากนั้นประธานพาณิชย์จังหวัดเกาะกงและนางสาวอัธยาธเนศนิรัตไสพัฒนาการจังหวัดตราดได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานส่วนนายบุญเลิศกล่าวเปิดงานว่าการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วในระหว่างวันที่6ถึง10มกราคม2557ซึ่งเป็นความสำเร็จของทั้ง2จังหวัดขณะที่นางสาวเบญจวรรณกล่าวว่าต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานนี้เป็นครั้งที่3แล้วซึ่งทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากนั้นทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดงานและเดินชมสินค้าของทั้งสองจังหวัดท่ามกลางชาวเกาะกงที่เดินทางมาร่วมซื้อสินค้าและชมสินค้าจำนวนมากความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสัมภาษณ์พิเศษนายบุญเลิศพรามเกษรกับงานโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดิน
หลังจากการเปิดงานแสดงสินค้าโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานายบุญเลิศพามเกศรผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงได้ให้สัมภาษณ์กับตราดทีวีดังนี้อ๋อมันก็พัฒนาฝีมือแล้วก็เขาก็มั่นใจในการที่ว่าจะส่งเสริมการผลิตของออกมาเพื่อขายในตลาดเพราะความมั่นใจเขาอีกอย่างเขาก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในการผลิตของและความต้องการของแต่ละบูธการค้าก็เหมือนว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยต้องการอะไรแน่นอนที่ครับเพราะว่าผ่านการเราออกบูธการค้าแล้วก็การติชมของลูกค้าที่มาเดินชมและซื้อสองครั้งแล้วเราเห็นว่าประชาชนเราก็ว่าลูกค้ายังหนาแน่นแล้วมากกว่าเดิมหมายความว่าสินค้าที่เราเอามาจำหน่ายณที่นี้มีคุณภาพดีแล้วก็สามารถรองรับความต้องการของเขาได้อ๋อตัวนี้มันไม่ถึงว่าเป็นงานประจำปีแต่ว่าความต้องการของเราคือให้มีงานอย่างนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันให้บ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าจะให้ว่ากำหนดเป็นงานประจำปียังกำหนดไม่ได้อ๋อครับเพราะมันเริ่มต้นไงเริ่มต้นจากครั้งหนึ่งครั้งที่สองมาครั้งที่สามเราจะเห็นว่าสินค้าของจังหวัดกงเริ่มมากขึ้นปริมาณและคุณภาพเริ่มดีขึ้นนี่แสดงว่าสินค้าที่ผลิตมาเนี่ยจำหน่ายได้แล้วก็รองรับได้ทั้งความต้องการของตลาดมาแล้วกับการประมูลเลขสวยครั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่คอควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทำโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดวันที่8 9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืมอย่าพลาดประมูลครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจรีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์1584โปรดอย่าลืมกับการประมูลเลขสวยครั้งแรกของจังหวัดตราดหมวดกอไก่คอควายวันที่8 9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2557ณบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินจังหวัดตราดโปรดอย่าลืมวางคิวอุ่นเครื่องกับโอสถสภา M150 สระบุรี FC 8 มกราคมนี้ช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC เร่งเตรียมความพร้อมให้กับทีมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมลงอุ่นเครื่องแมตช์แรกของปี2014กับทีมโอสถสภา M150 สระบุรี FC ทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อใช้เป็นแมตช์ทดลองระบบทีมและเพื่อเป็นการเรียกความฟิตของนักเตะตัวเก่ารวมไปถึงนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมอย่างเดฟิโยตำแหน่งกองหน้าลาซาโลตำแหน่งกองหน้าและโจชิมาตำแหน่งกองหลังที่ทางสโมสรกำลังพิจารณาฟอร์มอยู่โดยก่อนหน้านี้ตราด FC เดินหน้าอุ่นเครื่องมาแล้วเริ่มจากแมตช์แรกไพ่กับชลบุรี FC 2ประตูต่อ3แมตช์ที่2ชนะสมุทรสงคราม FC 5ประตูต่อ2แมตช์ที่3ชนะ SHB จำปาสัก FC 1ประตูต่อ0แมตช์ที่4ชนะปตท.ระยอง2ประตูต่อ1และแมตช์ที่5ชนะจันทบุรี FC 5ประตูต่อ0สำหรับแมตช์อุ่นเครื่องของสโมสรตราด FC กับสโมสรโอสถสภา M150 สระบุรี FC จะฟาดแข่งกันในวันที่8มกราคม2557ที่สนามหมู่บ้านทารารมเขตสายไหมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปตราด FC ปิดรังเหญ้าปรับปรุงพื้นสนามต้อนรับแมตช์อุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด24มกราคมนี้สโมสรตราด FC หลังจากการจบการแข่งขันในดิวิชั่น1ฤดูกาล2013ที่ผ่านมา
ตลอดจนถึงปัจจุบันทางสโมสรยังคงใช้สนามเหญ้าในการฝึกซ้อมรวมถึงลงเกมอุ่นเครื่องเพื่อคัดหานักเตะหน้าใหม่ในการเข้าทีมสู้ศึกดิวิชั่น1ในซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ได้สักระยะแล้วล่าสุดสโมสรช้างขาวเจ้าเกาะได้ทำการปิดปรับปรุงสนามเหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อบำรุงหญ้าและดินในสนามก่อนที่จะมีคิวอุ่นเครื่องกับ4แชมป์ในปีก่อนจะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีม4แชมป์ในปีเดียวอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปลายเดือนนี้โดยทางโค้ชหาญณรงค์ชุนหาคุณากรเปิดเผยว่าสนามในตอนนี้นั้นได้ปรับปรุงแล้วในส่วนของพื้นหญ้าและจะมีการปรับปรุงดินบ้างโดยโค้ชหาญณรงค์ชุนหาคุณากรกุนซือใหญ่ของทีมได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาและได้ย้ายมาฝึกซ้อมที่สนามโรงเรียนตราตรการคุณซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามเหญ้านั่นเองแต่เชื่อว่าจะต้องเสร็จทันก่อนที่จะมีเกมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของตราด FC ในวันที่14มกราคมนี้จะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดตราดต้อนรับ4แชมป์จากศึกไทยพรีเมียร์ลีกอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 18:00 น.เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราชบำรุงเกาะกูดระหว่างวันที่10ถึง14มกราคม2557รับจองพระชุดติขยาโนพระครูยานวุฒิการท่านกงเตี้ยงเพื่อสมทบทุนพระอุโบสถณวัดราชบำรุงสั่งจองได้ที่วัดราชบำรุงเลขที่20/6หมู่2ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโทร084-933-1206หรือที่เว็บไซต์ www.kokut.org หรือหมายเลขโทรศัพท์087-619-3275ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มกราคม2557รับวัตถุมงคลหลังวันที่15มกราคม2557สภากาชาดไทยเตรียมจัดงานวันเด็กปี57ที่เขาล้านคาดมีเด็กนับหมื่นคนเข้าร่วมงานนายสุวรรณพิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านประจำปี2557เปิดเผยว่าสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่11มกราคม2557ที่บริเวณศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอำเภอเมืองตราดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเองและเป็นคนดีของสังคมอย่างไรก็ตามภายในงานนั้นจะมีการแจกของขวัญแก่เด็กๆที่เข้าร่วมงานโดยการจัดงานดังกล่าวจัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ที่ได้มีการเตรียมอาหารเครื่องดื่มและขนมไว้สำหรับเลี้ยงเด็กกว่า 10,000 คนนอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงแก่เด็กๆพร้อมกันนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจะนำอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่รถหุ้มเกาะปืนต่อสู้รถถังการแสดงกระโดดร่มมาให้เด็กๆได้ร่วมชมซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของงานก็คือทางกองทัพเรือจะนำเรือหลวงมาให้เยาวชนได้เข้าร่วมชมในน่านน้ำทะเลหน้าเขาล้านอีกด้วยขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมอำเภอคลองใหญ่คึกคักประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่6มกราคม2557นายสุทธาธรรมอํานวยสุขนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมหรือเจ้าแม่คลองใหญ่โดยมีนายปัญจชัยสิริประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมพร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับหลังจากได้มีการตั้งขบวนที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วนายอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมเดินในขบวนแห่ตลอดเส้นทางได้มีการรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มายืนรอชมขบวนทั้งสองข้างทาง
ดยขบวนนั้นได้แห่ไปตามเส้นทางรอบตลาดเทศบาลคลองใหญ่รวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรซึ่งการแห่ขบวนในปีนี้มีความคึกคักเนื่องจากมีส่วนราชการพ่อค้าประชาชนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันแต่งกายใส่เสื้อผ้าสีแดงและขาวตามความเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมนั้นชอบสีแดงรวมไปถึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมแต่งกายสวยงามเป็นสีสันในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก็มาร่วมเดินถือป้ายและสะพายสิ่งของในขบวนแห่สำหรับงานสมโภชเจ้าแม่ทับทิมนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10มกราคมนี้รวม5วัน5คืนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอคลองใหญ่และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดด้วยซึ่งในช่วงกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชตลอดงานพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ารวมถึงมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น. มิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น. ถึง24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719